ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับครับผมช่วงนี้เป็นช่วงภูมิปัญญาไทยครับมรดกไทยมรดกโลกเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยกันเรื่องยาวประวัติศาสตร์เป็นไงครับแน่นอนที่เรารู้จักคุ้นเคยคือเรื่องของวัดวาอารามเนี่ยครับผมที่อยากเยอะมากนะอาจารย์นะมีทั้งวัดมีทั้งวังมีทั้งโบราณสถานมีทั้งโบราณวัตถุนี่บอกว่ามีคติความเชื่อที่สืบมาจากอยุธยามาถึงปัจจุบันโอ้เยอะแยะเลยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสร้างเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมเจดีย์ย่อมุมแบบนี้เนี่ยนะครับมันมาเกิดในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าปราสาททองปราสาททองนี่เป็นพ่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1สร้างวัดพระแก้วสร้างเจดีย์ทอง2องค์เรียกว่าคนในกรุงเทพก็ไปชมกันได้เลยนะใช่อันนี้มันเป็นอิทธิพลที่ส่งผ่านจากอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์นี่มันเป็นมรดกโลกเพราะว่ามันมีอิทธิพลมันมีแรงบันดาลใจมันทำให้คนเห็นแล้วเกิดความรู้สึกแรงอยากจะสร้างสรรค์ต่อเนื่องเอ้าทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอยุธยาสิ่งหนึ่งที่เยอะมากก็คือเรื่องของวัดวาอารามวัดวาอารามทุกวัดมีกลุ่มสมบัติเห็นบอกว่าบางวัดมีการลักขโมยขุดกันก็นี่ไงวัดอาจารย์วัดราชบูรณะนี่แหละชาวบ้านก็รวมตัวกันพวกโจรไม่ใช่ชาวบ้านโจรนี่แหละไปขโมยทุกวันกรมศิลปากรก็ไม่รู้ความแตกในการขโมยทองเนี่ยก็คือชาวบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยมันได้มงกุฎทองแล้วก็มันได้พระขันมันเป็นบ้าเลยออกมาใส่มงกุฎแล้วก็ลำดาบอยู่ที่ตลาดหัวรอตำรวจก็บอกเฮ้ยกลางวันแสกๆมันมาลำอะไรกันลำลิเกร้องลิเกก็นึกว่าเป็นคนเมาปรากฏว่าไปเอาตัวมาครับตำรวจดูเฮ้ยมงกุฎก็ทองจริงดาบพระแสงขันนั่นก็ทองจริงไม่ใช่เมาแล้วไม่ใช่เมาไม่มีกลิ่นด้วยก็ไม่มีกลิ่นเลยเอาตามไปถึงได้ไปเจอของที่เราเจอในกุวัดราชบูรณะเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีกประมาณ 70% นี่คือถูกขโมยเอาไปแล้วล้อมทิ้งไปหมดแล้วทุกวันนี้นะห้องมโหฬารนะที่ใส่เครื่องทองในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาที่อยุธยาไปดูได้นี่แค่อย่างอาจารย์บอกว่าแค่ 30% นะฮะโอ้หายไปเยอะเหมือนกันเนาะหายเยอะมหาศาลครับหายเยอะมหาศาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานประณีตศิลป์นะสวยนะฮะเป็นทองคำช้างหมอบสัดส่วนลงตัวทุกอย่างเครื่องทรงช้างรายละเอียดของการทำทองการทำฝังอัญมณีคนไทยเรานี่มีฝีมือทางด้านเหลือเชื่อศิลปะประณีตศิลป์ครับผมขนาดสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือนั่นยังไม่ทันสมัยเหมือนขนาดนี้นะฮะสวยครับสวยอาจารย์สวยจริงๆนะครับนี่ที่วัดราชบูรณะใช่ไหมอาจารย์ครับวัดราชบูรณะเราคนไทยนะครับครับพอได้รู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วผมว่าใส่ใจสักนิดนึงครับผมอยุธยาอยู่ใกล้มากนะครับจริงๆแล้วพ่อแม่พี่น้องพากันไปเนี่ยไม่ถึง70กิโลแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกเหลือเกินนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูอยุธยาครับอยุธยาตอนนี้เนี่ยทำดีมากนะครับมีการอนุรักษ์แล้วก็มีการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเวลานี้อยุธยาเขียวแล้วแล้วก็น่าเที่ยวแล้วด้วยครับมองเห็นภาพแล้วนึกถึงเสียดายในครั้งอดีตนะถ้าคงสภาพเดิมๆว่าทุกอย่างก็สวยงามสวยงามมากนะครับผมนะฮะไปศึกษาดูแล้วครับผมเพราะทุกวันนี้จะมีภาพให้ดูนะฮะครับใช่ภาพที่นักวิชาการทำวิจัยนะครับจากซากโบราณสถานอันนี้เป็นบุญกุศลที่ปตท.สผ.ทิ้งเอาไว้ให้กับประเทศชาติเลยนะเพราะว่าไม่งั้นก็จะสูญหมดแน่นอนไม่มีใครรู้แล้วรูปทรงเป็นยังไงภูมิใจกันเถอะครับนะฮะเราประเทศเรานะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีมรดกโลกอยู่ในบ้านเราไปเที่ยวก็สนุกไปเที่ยวก็ได้ความรู้นะครับผมนะฮะโดยเฉพาะทางปตท.สผ.ก็ให้ข้อมูลทุกวันนี้รู้เลยว่าปีอะไรเมื่อไรลายนี้มาจากอิทธิพลจากประเทศไหนใช่ครับยืนอ่านได้เลยยืนอ่านได้เลยครับนะฮะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับจะมีกินรีมาที่เวทีแห่งนี้อีกมุมหนึ่งครับครับผมการลำแบบนาฏศิลป์ซึ่งไม่เคยเห็นอย่างนี้ก่อนครับผมคุณตุ๊กกี้วันนี้มาด้วยวันนี้มาด้วยสยามเรานี่แหละครับ ช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณพระโชว์เอาละครับมาถึงช่วงคุณพระโชว์แล้วครับครับวันนี้จะเป็นโชว์แถวเขาเรียกว่าโชว์แบบโบราณพื้นบ้านเอ๊ะผมว่าโชว์นี่มันน่าจะโชว์อยู่แถวพี่น้องชาวปากใต้นะเกี่ยวกับมโนรามโนราอะไรงี้อ๋อมโนราทางปากใต้ใช่ๆๆๆแต่ยื่นบอกเป็นโชว์ทางภาคอีสานมีเหรอจริงๆทางภาคอีสานก็มีครับเพราะมันเป็นเรียกว่าพื้นเพของวัฒนธรรมของเขาโห
คุณภาพพันคุณพูดยืดพูดยืดเปล่าจริงสิครับผมมีเขาบอกเป็นการแสดงภาคอีสานเป็นกินเดลีไงเอาโชว์มาดูเอาโชว์มาดูคุณพันแต่ตอนนี้เราขาดพรานบุญนะขาดพรานบุญไม่มีใครพอจะไปช่วยจับได้เพราะมันไม่ครบอืมย่องไงอ๋อย่องอ๋อต้องมองกองขอเป็นพรานบุญเลยผมแต่ทำท่าได้ไหมท่าได้ไหมได้ข้าทีนั้นพรานบุญขยับเข้าไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ๋อท่านคุณตลกนี่เหรอแต่รู้ไหมว่าจับตัวที่สวยที่สุดน้องสุดท้องอ่ะตัวสุดท้องอ่ะจะเห็นความแตกต่างนั่นแหละเชิญสดับรับชมได้ณบัดนี้ครับไปเฮ้ยความจริงเขาเอาไปถวายใครนะพระสุทนไม่ถวายตัวเองโอ้ยเอาไปเดี๋ยวนี่ลักษณะหวานเนี่ยหวานปะเนี่ยเดี๋ยวพันไปกลับบ้านเดี๋ยวพี่เออเอาเฉพาะลูกตัวแม่ไม่เอาไม่ใช่แม่ฮะนี่พี่น้องกันแหละมโนราฮะมโนราเองมันเหมือนกันยังไงอะเหมือนได้ไงยืนเรียงแถวเลยพี่ยืนเลยค่ะพี่เอามาดูตรงนี้พี่ยืนเลยค่ะโอ้ยพี่ด้วยพี่ยืนเลยค่ะพี่
เอาเอานี่คืออันนี้คือเหล่ากินนารีชิดชิดกันเลยค่ะพี่พี่ชิดชิดกันค่ะพี่น้องทั้งหมดโอ้โหดูเนี่ยไม่แตกต่างไม่แตกต่างเลยอ่ะเออนี่เหมือนกันหมดมงกุฎก็มีปีกก็มีก้องขาก็มีมีก้องขาด้วยพี่กินนารีนี่ปลวกทรงเครื่องเป็นกินนารีเหมือนกันเป็นกินนารีก็จะมีปีกมีปีกนี่มีปีกสองปีกนะบินได้ในกินนารีเลยค่ะแล้วอันนี้จะมีหางใช่ไหมมีหางค่ะมีหางกินนารีตัวนี้แข็งแข้งขาไม่ค่อยมีจะมีนะบินบ่อยบินบ่อยบินบ่อยไงต้องบินมาที่สระน้ำกินนารีที่ลำเนี่ยนี่ก็เป็นของอีสานเหมือนกันทั่วไปก็ได้กินนารีมีคนมีปีกเรียกกินนารีหมดเลยแต่มโนราน่ะชื่อน้องคนเล็กชื่อหนูเองคือเป็นชื่อของคนสุดตัวสุดท้องใช่ไหมที่ชื่อมโนราหรือว่าเรียกอีกหนึ่งว่ามโนหรังภาษาบาลีแปลว่ามโนหรังภาษาบาลีหมายถึงความรื่นเริงสนุกสนานสดใสเหมือนหน้าหนูดูแถวนี้สดใสแต่ดูตัวหน้าจะขุ่นควักเลยต้องบอกว่าการแสดงกินนารีหรือพระสุทโธมโนรามันมีทั่วประเทศใช่ไหมแต่ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าทางภาคใต้ก็ดนตรีก็เป็นอีกแบบนึงจะแต่งเป็นยังไงอะค่ะแต่ว่าก็เรียกกินนารีเรียกมโนราเหมือนกันนี่แหละค่ะมีพานบุญเหมือนกันค่ะนะครับเราอาจจะไม่เคยเห็นคุณตุ๊กกี้ในมุมของนาฏศิลป์ใช่ๆแต่จริงๆแล้วพี่เท่งตุ๊กกี้เนี่ยเค้าเรียนเป็นเด็กนาฏศิลป์นะรู้เรียนมาค่ะหนูเป็นลูกศิษย์ครูไก่ค่ะครูไก่นะฮะครูไก่สุรจงดาคุณพ่อแม่เอาไก่มาให้ครูแม่เอาไก่ไปแลกเข้าเรียนด้วยเป็นคนดวงดีเออครูก็เป็นคนแรกของสถาบันเลยที่หน้าตาแบบนี้ค่ะไปเรียนที่ไหนนะฮะวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะอ๋อจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ค่ะนะครับนี่หลายคนอยากรู้ว่าเราจะเห็นการแสดงแบบนี้ของตุ๊กกี้ได้อีกมั้ยฮะนี่คือน้ำจิ้มค่ะนี่คือน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มในโชว์ตุ๊กกี้คอนเสิร์ตแบบปลวกๆค่ะนี่คือน้ำจิ้มเหรอน้ำจิ้มค่ะในคอนเสิร์ตตุ๊กกี้แบบปลวกๆยิ่งใหญ่อลังการมีให้ชมแบบนี้มั้ยฮะมีหงมีเหาะมีเหาะด้วยอันนี้บินกับพื้นนะคะแต่ว่าในตุ๊กกี้คอนเสิร์ตแบบปลวกบินข้างบนค่ะโอ้อลังการงานสร้างที่สุดเลยค่ะเราจะได้เห็นปลวกบินกินนารี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 บินบินสวยงามเลยนะสวยงามเลยต้องไปติดตามได้ในคอนเสิร์ตต้องติดตามได้คอนเสิร์ตตุ๊กกี้คอนเสิร์ตแบบปลวกค่ะน้องๆชุดนี้ไปมั้ยฮะไปค่ะไปหมดเลยเหรอฮะเอางั้นน้องๆชุดนี้ไปพวกเราก็ต้องไปไปต้องไปด้วยน้องๆไม่ได้ไปก็ไม่ไปน้องไม่ไปวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆนักแสดงนะครับแล้วคุณตุ๊กกี้นะครับขอบคุณครับเอาละครับช่วงหน้า3นะรออยู่ครับกับจำอวดหน้าม่านในคุณพระช่วยครับสัปดาห์หน้าคุณพระช่วยชวนมาตื่นตาตื่นใจกับ5มรดกโลกบนผืนแผ่นดินไทยสุโขทัยอยู่อยุธยาอุดรบ้านเชียงอุดรเนอะอยู่เขาใหญ่เขาใหญ่ห้วยขาแข้งครับและมาเซิงบ้างไฟกับประเพณียิ่งใหญ่ของชาวอีสานกับวงเสียงอีสานนำโดยนกน้อยอุไรพรคุณพระช่วยเสาร์หน้าเวลาดี16 นาฬิกาอย่าพลาดชมนักขอรับ